ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาเมื่อวันอาทิตย์ก่อนคอมันแหกเสียงแหบลายพูดไม่จุใจให้ญาติโยมทั้งหลายฟังแล้วเอาพระฝรั่งขึ้นมาพูดแทนต่อไปหน่อยนึงสำหรับวันนี้ก็ตุ่มเสียงมาค่อยยังชั่วขึ้นแล้วเพราะว่าหยุดพักเสียงหนึ่งอาทิตย์ไม่พูดไม่ปาฐกถาก็ค่อยดีขึ้นพอจะพูดอะไรกับญาติโยมทั้งหลายต่อไปก็วันอาทิตย์ก่อนนี้ได้พูดถึงเรื่องชีวิตของคนเราว่าต้องการอะไรเป็นสิ่งสูงสุดความต้องการของคนเรานั่นอาจจะไม่เหมือนกันคือว่าขึ้นอยู่กับขั้นของจิตใจที่ได้รับการอบรมหรือไม่ได้รับการอบรมถ้าเป็นคนธรรมดาสามัญทั่วไปแล้ว ก็ย่อมจะมีความต้องการในเรื่องเกี่ยวกับปัจจัย4คือต้องการอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยยูกยาสำหรับแก้ไขซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตแล้วก็มีความต้องการให้ดีให้มากให้อร่อยเช่นอาหารที่เรารับทานทุกวันนี่ทุกคนก็อยากจะรับทานอาหารที่อร่อยอาหารดีเพราะฉะนั้นจึงเกิดมีร้านอาหารประเภทต่างๆขึ้นมากโดยเฉพาะในกรุงเทพนั้นมีร้านอาหารที่มีชื่อมากมายแล้วก็มักจะเขียนโฆษณาว่ามีอาหารประเภทนั้นประเภทนี้ล้วนแต่มีรสชาติอร่อยน่ารับทานด้วยกันทั้งนั้นก็ปรากฏว่ามีคนไปอุดหนุนกันอย่างคับคั่งอันนี้เป็นเครื่องแสดงอยู่ในตัวว่าคนเรานั้นต้องการความอร่อยทางลิ้นต้องการอาหารที่มีรสมีชาติถ้าไปรับทานที่ร้านไหน อาหารไม่อร่อยก็ไปมันสักครั้งเดียวหนึ่งแล้วจะไม่ไปอีกแต่ถ้าว่าร้านไหนทำอาหารอร่อยรับทานแล้ว ยังมาเที่ยวคุยอีกเป็นการโฆษณาให้ร้านไปในตัวเพราะว่าแหมอาหารที่ร้านนั้นอร่อยมากรสชาติดีอะไรต่ออะไรดีเดี๋ยวจูงเพื่อนไปจ่ายตังต่อไปอีกนี่เป็นเครื่องแสดงว่าคนเราต้องการความอร่อยทางอาหารเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนี่ก็เหมือนกันก็มีร้านตัดเสื้อผ้ามากมายชื่อแปลกแล้วก็ตัดในรูปแปลกๆสีสันวรรณะก็สวยงามเรียบร้อยฝีมือประณีตเอามาสวมใส่แล้วภูมิใจว่าเราได้ใส่เสื้อผ้าที่มีค่ามีราคาเขาเล่าให้ฟังว่าเสื้อยืดที่ทอในประเทศไทยตัวหนึ่งราคา200บาทแต่ว่าคนไม่ค่อยนิยมใช้ต้องไปซื้อเสื้อตาจระเข้หรือจาจิ้งหลินอะไรก็ไม่รู้ที่เขาทำมาจากต่างประเทศตัวหนึ่งราคาตั้งพันบาทเอามาสวมใส่ถ้าได้ใส่เสื้อยืดตัวละพันนะรู้สึกว่าแหมภูนี่มันเหลือเกินแล้วภูมิอกภูมิใจมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนที่ไปเมืองนอกที่มีเสื้อยืดชนิดนี้จำหน่ายเขาก็มักจะซื้อมาทีละหลูสองหลูแต่ว่าซื้อแล้วก็ถอดเอาห่อออกเนี่ยเอากล่องเอาพลาสติกห่อเก็บเนี่ยแล้วเอาแต่เสื้อเฉยๆใส่กระเป๋ามาผ่านด่านศุลกากรก็ไม่ต้องเสียภาษีเพราะเขานึกว่าของใช้แต่พอมาถึงเมืองไทยก็ใส่กล่องเดิมเสร็จแล้วเอาไปส่งตามร้านได้กำไรดีเพราะว่าเขาไปขายตัวละพันคนไทยเราชอบซื้ออย่างนั้นของอันใดแพงจากต่างประเทศเราชอบใจ
ซื่อสวมใส่กันแล้วไปอวดเพื่อนฝูงเพื่อนฝูงที่ไม่มีเสื้อชนิดนั้นใช่ก็รู้สึกว่ามันล่าสมัยไปน้อยเนื้อต่ำใจต้องการจะแข่งขันไม่ทันเพื่อนก็เลยต้องไปซื้อเสื้อยืดตัวละพันเอามาใส่ให้เพื่อนเห็นต่อไปนี่ก็เป็นความต้องการอย่างนั้นทั่วไปเป็นธรรมดาบ้านเรือนอยู่อาศัยก็ต้องมีอะไรให้มันแปลกๆสวยงามออกแบบไม่เหมือนใครสถาปนิกจึงนั่งคิดนั่งค้นว่าจะออกแบบไหนดีทำให้มันเด่นให้คนเห็นแตกลายแล้วก็นึกว่าแหมบ้านใครดูไปดูมาแล้วก็คล้ายกรงนกพิราบแล้วก็มีเหมือนกันเจอมันออกมุกมากนั่นเองมุมนั้นนิดมุมนี้หน่อยเลยนึกว่าเหมือนกับกรงนกพิราบแต่ความจริงมันเป็นกรงคนไม่ใช่กรงนกก็ต้องการแบบแปลกๆทำอะไรให้สวยให้งามของบางอย่างพอใช้ได้ก็ไม่เอาเอาให้มันดีพิเศษเช่นห้องน้ำนี่ราคาก็แพงบางบ้านใช้ห้องน้ำราคาแพงเป็นแสนความจริงมันก็เท่านั้นเท่าไปถึงก็อาบเสร็จแล้วก็เช็ดตัวออกมาเท่านั้นแหละแต่ก็ต้องให้มันแพงหน่อยไม่รู้จะอวดใครเพราะว่าแขกไปไทยมาเนี่ยเขาไม่ข้าวห้องน้ำกันกี่คนอ่ะถึงข้าวก็ข้าวห้องเล็กๆที่เขาจัดไว้พิเศษสะดวกแก่ผู้ไปมาแต่นิสัยชอบของสวยงามชอบของแพงมันก็ต้องทำให้ดีให้งามเป็นพิเศษมีเรื่องของที่อยู่อาศัยให้ยกยาแก้ไข้เนี่ยมันไม่เหมือนของอื่นแต่ว่าเราต้องการอะไรไม่ได้แต่ก็ต้องหาหมอที่ชำนาญในการรักษาลูกแล้วก็หมอให้ยาอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเป็นคนบ้านนอกบ้านนานี่ชอบฉีดยาพอไปหาหมอขอฉีดยาสักเข็มนะไม่รู้ว่าโรคอะไรขอฉีดจะเรื่อยไปเลยตอนนั้นพวกนายสิบมาเสนารักนี่พอได้หากินคือหาเข็มก็สักกล่องหนึ่งแล้วก็มียาอะไรก็ได้ที่เขาใส่หลอดบางทีก็เป็นน้ำธรรมดาที่เขาอัดมาคือน้ำธรรมดาธรรมดาใส่หลอดไว้ราคามันก็ไม่แพงอะไรแต่ไปบ้านนอกก็ฉีดเนาะ50 บาท 60 บาทฉีดเรื่อยไปแล้วบางคนก็ติดฉีดยาไม่ได้ฉีดอยู่ไม่ได้แต่นั่นมันก็เป็นยาเสพติดไปเอาไปขายแล้วก็ฉีดคราวหนึ่งไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์คนเฒ่าคนแก่ก็มาบอกว่าท่านเจ้าคุณช่วยเทศหน่อยคนแถวนี้มันติดยาฉีดกันงอมแงมไปหมดแล้วถ้าไม่ได้ฉีดยาแล้วมันเกิดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไม่สบายพอได้ฉีดสักเข็มแล้วก็สบายเลยศึกษาไต่ถามว่ายาที่ฉีดเนี่ยมันเป็นยาพวกอะไรเขาก็บอกว่ามันเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งที่คนนักฉีดยาเอามาฉีดชาวบ้านชั้นแรกฉีดให้ถูกเข็มหนึ่งก็เพียง10 บาทเท่านั้นแต่พอติดแล้วต้องเอาเข็มละ50-60 ถึง 100ก็เรียกว่าอยู่ในกำมือเช้าต้องไปฉีดรายบุคคลไปเลยทีเดียวติดกันงอมแงมไปหมดนะเรียกว่าติดยานั่นเป็นเรื่องคนทั่วไปมีความต้องการอย่างนั้นในวัตถุที่ตนจะพึงมีพึงได้อะไรที่ได้มาแล้วก็ไม่พอใจต้องหาใหม่ต่อไปปกติเขาพูดกันว่ามันเซ็งอะไรนะหมายความว่ามันรู้สึกเบื่อหน่ายจืดชืดในการที่จะมองสิ่งนั้นที่จะใช้สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงต้องหาสิ่งใหม่ๆแปลกๆมาสนองความต้องการของเราอยู่ตลอดเวลาไม่รู้จบไม่รู้สิ้นถ้าเป็นคนมีเงินมีทองก็ไม่ค่อยจะเดือดร้อนเท่าไหร่แต่ถึงแม้ตัวจะไม่เดือดร้อนมันก็เป็นตัวอย่างไม่ดีคือเป็นตัวอย่างให้คนอื่นเอาอย่างแข่งขันกันในเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อไปเช่นว่างานพิธีกรรมต่างๆที่เราทำกันอยู่ในบ้านเมืองของเราเนี่ยเช่นงานศพการบวชหน้างานแต่งงานคนมีเงินมากๆก็ทำอย่างใหญ่โตหรูหราสิ้นเปลืองไปในเรื่องที่ไม่ควรจะสิ้นเปลืองถ้าคิดคำนวณดูแล้วเงินทองที่ใช้จ่าย
ไปในเรื่องที่ไม่จำเป็นนั้นมีจำนวนถึง 80% เท่าที่ไอ้เรื่องที่จำเป็นนั้นมีสัก 20% เท่านั้นเองทำไมจึงต้องจ่ายมากไปในเรื่องที่ไม่จำเป็นก็เรื่องเอาหน้าเอาตาแข่งขันกันกว่าจะน้อยหน้าคนนั้นคนนี้ตัวเขาจะหาว่าเราเป็นคนไม่มีเกียรติเอาวัดเกียรติกันด้วยการใช้จ่ายด้วยการทำอะไรให้มันสิ้นเปลืองในเรื่องที่ไม่ควรจะสิ้นเปลืองจึงได้พบว่ามีการสิ้นเปลืองในเรื่องที่ดีกรรมต่างๆไม่ใช่น้อยปีหนึ่งปีหนึ่งนี่ถ้ารวมเข้าแล้วคนไทยเราต้องสูญเสียเงินทองไปในเรื่องที่ไร้สาระเป็นจำนวนสักพันล้านเห็นจะได้ถ้าทั้งประเทศเรามารวมกันเข้าแต่เราไม่ค่อยจะได้คิดในเรื่องอย่างนี้ก็เห็นว่าเป็นเรื่องต่างคนต่างทำเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ความจริงนั่นมันเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องอุดรูรั่วเหล่านี้ไอ้รูรั่วของภาชนะที่เราใส่น้ำแม้มันรั่วเท่ารูเข็มอย่างนั้นแต่มันรั่วตลอดเวลาน้ำนั่นก็น้อยลงไปน้อยลงไปจนกระทั่งหมดไปทั้งภาชนะหรือทั้งโอ่งทั้งไหก็ได้ฉันใดในเรื่องเกี่ยวกับเงินทองทรัพย์สินที่เราใช้จ่ายไปในเรื่องที่ไร้สาระมันก็เป็นการสูญเสียไปไม่ใช่น้อยด้วยการเอาอย่างกันสูญเสียไปในเรื่องนั้นเรื่องนี้มีเขาเล่าให้ฟังว่าที่เมืองสุพรรณมีคนหนึ่งบวชลูกเนี่ยหมดเงินไป 80,000 บาทบวชลูกชายคนเดียวหมดเงินไป 80,000 ไอ้ที่หมด 80,000 นั้นไม่ใช่ว่าซื้อผ่าใจพิเศษหรือว่าบาทติดทองก็หาไม่ได้แต่มันหมดไปในเรื่องเหลวไหลเรื่องสนุกสนานเฮฮาทั้งนั้นส่วนในเรื่องบวชนั้นความจริงก็ไม่เท่าไหร่ญาติโยมเคยถามบ่อยๆว่าบวชนี่จะใช้เงินเท่าไหร่บอกว่าถ้าบวชจริงๆเนี่ยมันไม่เท่าไหร่หรอกมันไม่ถึง1,000 บาทด้วยซ้ำไปแต่ถ้าบวชเล่นบวชสนุกบวชเอาหน้าแล้วมันสิ้นเสียเงินมากมันต้องใช้ในเรื่องเหลวไหลฟุ่มเฟือยเรื่องร่ายสาระมันมากอันนี้จะบวชแบบไหนนะบวชแบบทิ้งเรื่องหรือว่าบวชแบบบวชจริงๆกันถ้าเอาบวชแบบจริงๆก็ไม่มีอะไรซื้อแต่ผ้าใจใจหนึ่งบาทใบหนึ่งมันก็หมดเท่านั้นเงินทองมันก็ไม่ทิ้งเรื่องอะไรนักหนาแต่ถ้าเราบวชสนุกบวชเล่นมันก็ต้องทิ้งเรื่องมากเพราะฉะนั้นบางคนที่มาจะบวชแต่ยังไม่มีเงินถามว่าต้องการเงินสักเท่าไหร่ที่คิดว่าจะบวชเนี่ยต้องการเงินสัก 2-30,000 เอาไปทำอะไรตั้ง 2-30,000 เนี่ยลองถามต่อไปเขาบอกว่ามันต้องมีนั่นมีนี่เพราะนั่นมันเรื่องชิบหายทั้งนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นบุญเป็นกุศลอะไรทำไมจะต้องจ่ายอย่างนั้นก็เนื่องจากว่าเอาอย่างกันบ้านโน้นทำอย่างนั้นเราก็ต้องเอาอย่างถ้าไปทำน้อยกว่าบ้านโน้นมันก็ไม่ได้น้อยหน้าเสียหน้าไอ้เรื่องหน้าเนี่ยมันน่ากลัวนักหนาเสียเงินเสียทองไปเยอะแยะปีหนึ่งก็ไม่ใช่น้อยถ้าเราตัดปัญหาเรื่องอะไรที่ไม่จำเป็นออกไปเสียบ้างความสิ้นเรื่องมันก็ไม่มากมายอะไรเช่นทำบุญสุนทานนี่ถ้าจะทำบุญแบบที่ว่าไม่สิ้นเปลืองก็ได้เห็นเราจะเลี้ยงพระเนี่ยกับข้าวก็ไม่ต้องมากเกินไปเอาสักอย่าง2 อย่างก็พอแล้วพระก็ฉันได้สบายโยมอย่านึกว่าของมากนะพระจะฉันได้อาตมาเนี่ยเป็นพระมาหลายปีจะบอกให้รู้แล้วด้วยว่าไอ้ของมากคือมันฉันไม่ไหวมองแล้วตาลายไม่รู้จะกินอะไรเนี่ยมันยุ่งไงแล้วมันเบื่อแล้วพอเห็นมากมันแน่นท้องแล้วมันอึดอัดไงแต่ว่าถ้ามีแกงสักอย่างหนึ่งสองอย่างเนี่ยอย่างมีแกงเลี้ยงแกงจืดแกงผักเลี้ยงแรงบ้านเราหรือว่าแกงเผ็ดแกงส้มอะไรสักอย่างหนึ่งโอ้พระฉันได้มากฉันจนโยมสบายใจประมาณฉันหมดเลยก็ของมันน้อยมันก็ฉันหมดเลยอันนี้ถ้าของมากเลยจะฉันได้อย่างไรโยมก็บ่นดีกว่าไม่ฉันไม่ฉันผมฉันไม่ไหวมันมากเกินไปอันนี้เราต้องการให้พระฉันเลยหรือให้ท่านเบื่อละถ้าเอาอาหารเบื่อพระก็มากมายเต็มโต๊ะจนไม่รู้จะฉันอะไร
แล้วมันก็ไม่ได้อะไรอันนี้ถ้าเราจะให้พระฉันดำน้อยๆพระฉันสบายวันนั้นนั่งรถแท็กซี่คนแท็กซี่มันเคยอยู่วัดในวันคุยว่าผมนี่ปีหนึ่งทำบุญครั้งหนึ่งแล้วก็เล่าผมทำบุญนี่ทำไม่เหมือนใครผมตำน้ำพริกครกใหญ่แล้วก็ปลาทูยอดผักแล้วก็มีแกงจืดสักอย่างหนึ่งผมมนต์พระมาฉันนี่ท่านฉันกันอย่างสบายแล้วฉันได้มากผมนั่งดูท่านฉันแล้วผมก็ปล่อยหิวข้าวไปด้วยเหมือนกันเจอมาท่านฉันอร่อยก็ของมันเพื่อนบ้านง่ายๆให้เราทำของดีๆไปมันก็ไม่ไหวเคยมีโยมคนหนึ่งทำกับข้าวดีๆทั้งนั้นของหวานก็ดีๆทั้งนั้นเอาไปถวายพระพระบ้านนอกท่านฉันไม่ได้โยมถึงกับร้องไห้เลยร้องไห้ว่าแม่อุตส่าห์ทำเกือบล้มเกือบตายพระไม่ฉันเพราะท่านฉันไม่ได้เพราะว่าของท่านไม่เคยฉันเห็นว่าของหวานนี่มันก็หวานเลยแล้วก็เลยท่านฉันไม่ไหวกับข้าวก็เรียกว่าสาดแกงกะทิก็มันย่องอะไรเนี่ยนะท่านฉันไม่ลงเลยโยมก็เสียใจนั่นแต่ที่โยมจะแกงขึ้นบ้านไปถวายเลยพระฉันหมดหม้อเลยเห็นไม่ต้องร้องไห้เลยมันเป็นอย่างนี้ไอ้ของง่ายคนไม่ค่อยทำของยากคนชอบทำคราวหนึ่งไปเทศแถวกำแพงเพชรนะแล้วก็นั่งรถผ่านป่ากล้วยเยอะแยะเวลาฉันอาหารและของหวานมีแต่ขนมเท่านั้นทองหยิบฟอยทองอะไรก็ไม่รู้บอกว่าโยมแถวนี้เห็นกล้วยเขามากมายก่ายกองเลยทำไมไม่เอามาถวายพระมั่งนะบอกโอ้นึกว่าพระมาจากกรุงเทพไม่ชอบฉันกล้วยน้ำละว่าบอกว่าไอ้นั่นแหละของชอบเราเลยไปเอามาตั้งเครืออะไรอย่างนี้เอามาถวายแล้วบอกว่าเออเหลือใส่ใต้รถไปด้วยเอาไปวัดไปกราบพระที่วัดต่อไปนี่เขาเห็นว่ากล้วยนี่เป็นของต่ำไปไม่ควรจะถวายเจ้าคุณเลยนึกว่าเจ้าคุณนี่ชอบแต่ทองหยิบถอยทองความจริงมันไม่ไหวของอย่างนั้นเลยอันนี้ไม่ถวายพอบอกก็เอามาเป็นเครือเลยพอเอามาแต่ใส่ไทยรถกลับกรุงเทพในของธรรมดาเนี่ยมันดีไม่ถวายนี่เป็นอย่างนี้เราเข้าใจผิดความต้องการของคนมันเป็นอย่างนั้นต้องการอาเด็ดอร่อยความเพลิดเพลินทางตาเพลิดเพลินทางหูเพลิดเพลินทางจมูกทางลิ้นเพลิดเพลินไปนี่มันก็เป็นความสบายส่วนหนึ่งของคนทั่วไปแต่ว่ามันยังไม่ใช่ความสบายที่แท้จริงความสบายที่แท้จริงนั่นต้องเกิดจากจิตใจที่มันสงบจิตใจที่สงบนั่นเป็นความสบายที่แท้จริงซึ่งความจริงนั้นมันมีอยู่แต่ว่าเราเอาอะไรมาปิดมันเสียไม่ให้มันโผล่ออกมาความสงบมันมีอยู่เป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติคือมันสงบอยู่แต่ว่าเราไม่ให้มันโผล่ออกมาได้ไม่ให้ความสงบโผล่เพราะว่าเราเอาเครื่องวุ่นวายเข้าไปปิดเรานึกไปแต่เรื่องภายนอกนึกไปในเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสิ่งที่ถูกต้องทางกายประสาทงูตลอดเวลาความสงบไม่มีเวลาที่จะโผล่ออกมาให้เราลองปิดเสียมั่งลองปิดตาปิดหูปิดจมูกปิดปากเสียมั่งเรียกว่าเป็นพระปิชวาลใช่ไหมพระเครื่องเนี่ยก็มีอยู่องค์เราเรียกว่าพระปิชวาลทั้งเก้าเราทำรูปมีมือปิดตาปิดหูปิดจมูกปิดปากปิชวาลหนักปิชวาลเบาความจริงไอ้หนักกับเบาไม่ต้องปิดมันก็ได้มันไม่ต้องอะไรมันไม่ยุ่งอะไรมันมีแต่เรื่องออกเรื่องเข้ามันไม่มีสองอย่างนั้นแหละแต่ว่าไอ้ทวารนี่สำคัญคือตาหูจมูกลิ้นกายประสาทอันนี้ควรปิดแล้วก็ปิดใจเสียด้วยเนี่ยเขาว่าพระปิฏฐวาลนี่ใครๆก็อยากได้เพราะว่ายิ่งไม่เข้าอ่ะนั่นจะได้องค์นี้แฝงคอและยิ่งไม่เข้าแทงไม่เข้าอะไรไม่เข้านั่นเขาพูดเป็นภาษาพาชาวบ้านมากไปหน่อยหาว่าวัตถุอื่นไม่เข้าร่างกายแต่ความจริงนั้นที่เขาทำพระปิฏฐวาลทั้งเก้าก็เพื่อจะสอนคนนั่นเองเพื่อให้คนรู้จักปิดตาปิดหูปิดจมูกปิดปากปิดกายปิดใจไม่รับอารมณ์อารมณ์จะคือสิ่งที่จรเข้ามา
จรเข้ามากระทบตากระทบหูกระทบจมูกเรียกว่าเป็นกลิ่นกระทบลิ้นเป็นรสกระทบร่างกายเป็นสัพพโพธัพพะคือสิ่งกระทบร่างกายแล้วก็เกิดความรู้สึกทางใจเรียกว่าเป็นธรรมารมณ์ขึ้นมาอันนี้มันของมาจากข้างนอกไม่ใช่ของมีอยู่ข้างในอันนี้ท่านให้ติดนะติดเนี่ยอย่าไปมองหรือมองก็ได้แต่มองด้วยปัญญาฟังก็ได้แต่ฟังด้วยปัญญาดมกลิ่นก็ต้องดมด้วยปัญญาลิ้มรสอะไรก็ลิ้มด้วยปัญญาร่างกายจะไปแตะต้องสิ่งใดก็แตะต้องด้วยปัญญาที่ว่าด้วยปัญญาคือด้วยความรู้เท่ารู้ทันต่อสิ่งนั้นเราไม่มองด้วยความหลงไม่ฟังด้วยความหลงไม่ดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยความหลงไหลมัวเมาหรือด้วยความเพลิดเพลินด้วยความสนุกสนานเช่นเราไปดูหนังนี่มักจะดูด้วยความเพลิดเพลินปล่อยใจไปตามภาพบนจอบางทีหนังมันแสดงเศร้าโศกเราปล่อยเศร้าโศกไปด้วยร้องไห้ไปด้วยเหมือนกับคุณยายนั่งดูลิเกพระเอกถูกจับไปผู้ร้ายจับไปแล้วมันทุบมันตีคุณยายร้องไห้ทำไมถึงร้องไห้นี่แหละเขาเรียกว่าปล่อยใจไปตามสิ่งนั้นลืมไปว่านั่นเป็นละครเป็นลิเกเป็นเรื่องเทศสรรปั้นแต่งขึ้นไม่ใช่เรื่องเนื้อแท้แต่ว่าการแสดงของคนเหล่านั้นเขาแสดงแนบเนียนทำให้คนดูมองเห็นว่าเป็นความจริงแล้วก็นึกว่าเป็นเรื่องจริงจิตใจก็เลยคล้อยตามไปเรื่องนั้นเวลาเรื่องน่าโกรธก็โกรธเวลาเรื่องน่าเกลียดก็เกลียดเรื่องน่ารักน่าเศร้าใจก็เศร้าใจร้องไห้ร้องห่มบางคนก็ทนไม่ได้ต้องขึ้นไปแสดงร่วมบนเวทีด้วยเจอไปทุบไปคนที่เป็นตัวโกงบอกว่ามึงนี่มันโกงนักกว่านั้นเลยไปร่วมวงตำรวจก็เลยจับไปโรงพักแต่ว่าเพราะว่าแสดงมากไปหน่อยมันเป็นอย่างนี้เรียกว่าดูด้วยไม่มีปัญญาไม่ได้ใช้ปัญญาว่านี่มันละครนี่มันลิเกหรือว่าเป็นเรื่องหนังที่เขาทำเป็นภาพขึ้นแต่คนเหล่านั้นมันไม่ได้โกรธไม่ได้เคืองกันแต่เราดูว่ามันโกรธกันเขียนผู้ร้ายกับพระเอกเนี่ยดูเหมือนว่ามันโกรธกันจริงๆมันแสดงเหมือนโกรธแต่ความจริงนั่นมันแฝงทำเป็นมายาไม่ใช่ของจริงของแท้แต่เราลืมไปเพราะเราเพลินไปกับสิ่งเหล่านั้นเมื่อเพลินไปก็นึกว่ามันเป็นความจริงเลยเราไปโกรธกับเขาด้วยไปรักกับเขาด้วยไปเศร้าโศกเสียใจกับเขาด้วยอย่างนี้เรียกว่ามองโดยไม่มีปัญญาไม่มีสติกำกับการมองถ้าท่านสอนให้ทำอย่างอื่นไม่จะทำอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้มองอะไรด้วยปัญญาฟังอะไรก็ฟังด้วยปัญญาไปได้กินอะไรก็ต้องใช้ปัญญาลิ้มรสก็ต้องใช้ปัญญาไปจับต้องสิ่งหนึ่งสิ่งใดเข้าก็ต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาอยู่ว่าสิ่งนี้คืออะไรมันมาจากอะไรมันให้ทุกข์ให้โทษให้ประโยชน์อย่างไรเราควรจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้ในรูปใดให้พิจารณาตามไปด้วยเรียกว่าดูไปมีปัญญาติดตามไปมีสติติดตามไปสิ่งนั้นจะไม่ครอบงำเราจะไม่ทำเราให้ตื่นเต้นหรือว่าให้เสียอกเสียใจหรือพูดง่ายๆว่าไม่ให้ขึ้นแม่ลงตามอารมณ์ที่มากระทบจิตใจเราคงที่คนที่มีสภาพจิตใจคงที่อย่างนี้แหละเหมาะที่จะไปสู่สมรภูมิแห่งชีวิตคือเราจะไปสู่สิ่งใดอะไรก็ตามได้สิ่งนั้นจะไม่ทำร้ายเราไม่ทำเราให้เดือดร้อนเหมือนกับสัตว์ป่าที่เราเอามาหัดจนเชื่องเช่นว่าช่างป่าเนี่ยเขาจับมาได้เขาก็หัดมันจนเชื่องพอเชื่องดีแล้วเขาขับเข้าไปในเมืองได้เมาเข้าไปในเมืองใหญ่คนทุกท่านช่างก็ไม่ตื่นเต้นได้ยินเสียงรถก็ไม่ตื่นเต้นคนหูก็ไม่ตื่นเต้นแสดงว่าช่างนั่นเป็นช่างที่ได้ฝึกฝนอบรมดีแล้วเอาไปสู่นครเมืองใหญ่ได้
คนเรานี่ก็เหมือนกันถ้ายังไม่ได้ควบคุมจิตใจยังไม่ได้ฝึกฝนการบังคับตัวเองการควบคุมตัวเองให้เพียงพอเราจะไปสู่สังคมคนมากไม่ได้เพราะเมื่อไปสู่สังคมเหล่านั้นมันเกิดอาการตื่นเต้นตกใจกลับมากลัวหรือว่ายินดีมากเกินไปยินได้มากเกินไปใจมันก็ขึ้นลงลงตามอารมณ์ที่มากระทบเป็นคนไม่เหมาะที่จะอยู่ในที่เช่นนั้นเขาเล่าว่าพระฤาษีที่อยู่ในป่าท่านเป็นอาจารย์แล้วก็สั่งสอนศิษย์ศิษย์มาอยู่ในสำนักของท่านหลายคนท่านมาท่านได้ฝึกฝนอบรมจิตใจศิษย์เหล่านั้นพอสมควรแก่เวลาแล้วท่านก็บอกว่าพวกเธอทุกคนเข้าไปในเมืองข้าไปเที่ยวตามสบายในบ้านในเมืองไปดูอะไรไปกินอะไรอะไรก็ตามแจ้งไปประไป3วันแล้วกลับมาหาฉันอันนี้พอปล่อยศิษย์ไปเนี่ยในศิษย์ที่ไปเหล่านั้นสมมติว่าปล่อยไป10คนเนี่ยกลับมาหาอาจารย์เพียง2คนเท่านั้นหายไป8คนอาจารย์ก็รู้ว่าไอ้8คนที่หายไปนั้นเรียกว่าถูกอารมณ์มันดูไปเหมือนกับว่าตกลงไปในห่วงน้ำที่บนเรียกว่าน้ำบุญพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบว่ามันตกในน้ำบุญน้ำที่มันวนหมุนเป็นเกลียวอย่างนี้ถ้าเราไม่ทิ้งลงไปมันหายลงไปเอามาทัวอะไรทิ้งมันก็หายไปในน้ำบุญอันนี้ถ้าคนตกลงไปในน้ำบุญก็หายไปเหมือนกันเราจะไม่รู้ว่าหายไปไหนมันหายจมไปตามกับกระแสน้ำเหมือนที่เชียงใหม่เขามีเขาเรียกว่าออกหลวงเลยมันเป็นรูลึกลงไปแล้วหน้ามันหมุนถ้ามีอะไรตกลงมันก็หายชุ่มทั้งต้นหายไปไหนนั่นหายจมไปไหนก็ไม่รู้คนเราไปในสังคมเหมือนกับไปในน้ำบุญวนอยู่ด้วยอำนาจความยินดีความยินได้ความอยากได้ความไม่อยากได้อะไรต่างๆก็เลยจมหายไปในกระแสของชีวิตไม่สามารถจะฟื้นคืนตัวได้การที่อาจารย์ผู้เป็นศิษย์และผู้เป็นฤาษีหรือเป็นอาจารย์ในทรงลูกศิษย์ไปอย่างนั้นก็เพื่อจะให้ไปทดสอบกำลังใจว่าจะไปสู้กับลูกได้ไหมควรที่จะอยู่ในลูกได้หรือไม่ลูกมันจะเตะท้องให้เจ็บช้ำหรือไม่ถ้าไปอยู่ในลูกแล้วเป็นทาสของอารมณ์ลูกก็เรียกว่ายังไม่มีกำลังต้านทานเพียงพอต้องกลับมาเรียนต่อไปเหมือนกับคนเราที่มาบวชเนี่ยบางคนก็บวชนานๆบวชตั้ง10ปีพอศึกออกไปแล้วมันสู้โลกไม่ไหวกลายเป็นคนขี้เมาไปแล้วมีอะไรหลายอย่างที่บกพร่องในชีวิตมองดูแล้วบอกโอ้มีใช่ไม่ได้ทำให้ศาสนานี่หมดราคาไปทำให้คนมองเห็นว่าพอทิศนี้แกบวชตั้ง10ปีออกมาแล้วเป็นอย่างนี้ศาสนามันก็ไม่มีค่าเท่านั้นเองเพราะว่าไม่ได้เอาไปใช้ที่ไม่ได้เอาไปใช้นั่นเพราะอะไรเพราะว่าในสมัยที่บวชอยู่นั่นก็ไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้อบรมจิตใจไม่ได้ใช้หลักธรรมเป็นเครื่องต่อสู้กับอารมณ์ท่านมาออกไปกระทบอารมณ์เข้าก็พ่ายแพ้ต่อสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถจะทำตนให้อยู่รอดได้อันนี้ไม่ดีคนเราจึงต้องหัดบังคับควบคุมจิตใจไว้เราจะไปไหนนี่เราต้องเตรียมวางแผนไว้เสียก่อนว่าเราไปในที่นั้นเราจะสู้กับอารมณ์อย่างไรเช่นเราจะไปพูดกับคนบางประเภทไปพูดกันในเรื่องสลับสำคัญจิตใจของเราจะเข้มแข็งพอไหมเย็นพอไหมอดทนเพียงพอไหมในการที่จะต่อสู้กับคนเหล่านั้นมีสติมีไหวพริบเพียงพอไหมที่เขาจะพูดยั่วให้เราโกรธยั่วให้เราเกิดความน้อยอกน้อยใจหรือว่าเสียอารมณ์ไปเสียใจไปถ้าเราเขาทำให้เราอย่างนั้นได้กำลังมันก็หมดไปแล้วกำลังจะต่อสู้ไม่ดีถ้าเราเป็นคนหวั่นไหวง่ายต่ออารมณ์เหล่านั้นเขาก็ทำให้เราหวั่นไหวเสียสมาธิไม่มีกำลังใจที่จะต่อสู้หาคำพูดที่หลักแหลมคมคายมาสู้ก็ไม่ได้
ก็นับว่าพ่ายแพ้ใจไม่เย็นพอแต่ถ้าเราเป็นคนเตรียมตัวดีจิตใจมั่นคงเข้มแข็งเราจะไปกระทบอารมณ์อะไรก็เฉยเฉยเขาจะพูดให้กระเทือนใจเราไม่กระเทือนเพราะเราคอยรู้ว่าคำคำนี้เขาแกล้งพูดให้เรากระเทือนใจเราต้องโต้กลับไปโต้กลับด้วยสติปัญญาด้วยใจคอที่สงบเยือกเย็นเราจะไม่โต้ตอบด้วยความอารมณ์เสียเช่นเขาด่าแล้วเราจะไม่ด่าตอบแต่เราจะยิ้มรับคำด่ายิ้มด้วยปัญญาด้วยความรู้ว่าเขาว่าเราแต่เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นคนที่ว่านั้นมันแกล้งว่ามันใส่ความเราไม่ได้เป็นอย่างเขาว่าเราไม่ต้องเสียใจเราไม่ต้องโกรธไม่ต้องเคืองเพราะถ้าเราโกรธเรามีปมด้อยทำให้คนที่เป็นข้าศึกของเรามองเห็นว่าเราโกรธคนโกรธนั้นขาดสมาธิขาดความสงบใจขาดไหวพริบขาดปัญญาที่จะคิดจะอ่านมันก็แพ้อยู่ในตัวแล้วเราแพ้เขาอยู่ในตัวแต่ถ้าเราไม่โกรธไม่เคืองเรายิ้มระรื่นอยู่ตลอดเวลาเราก็สามารถสู้เขาได้ใจเราสงบคงที่จิตที่สงบนั้นแหละมันทำให้เกิดปัญญาเกิดความคิดความอ่านแต่ถ้าจิตไม่สงบนั้นก็ไปไม่รอดเหมือนกับจิตที่สงบนั้นแหละมันทำให้เกิดปัญญาเกิดความคิดความอ่านแต่ถ้าจิตไม่สงบมันก็ไปไม่รอดเหมือนกับน้ำที่อยู่ในอ่างในภาชนะที่มันนิ่งเราสามารถจะดูอะไรได้ดูลึกลงไปได้ว่ามันมีอะไรเวลาไปเที่ยวที่เกาะตะรุตะก็เต่าอยู่จังหวัดสุราษฎร์ก็เต่าสมัยหนึ่งก็เคยเอานักโทษการเมืองไปจับไว้ที่นั่นรุ่นคุณตังไหสุวรรณทัตไปจับไว้แล้วก็ไปเที่ยวเยี่ยมเยียนประชาชนที่นั่นเวลาเข้าไปใกล้ก่อนดูน้ำมันใสแจ๋วเรามองลงไปเห็นหมดเห็นก้อนหินก้อนกรวดเห็นปลาเห็นต้นสาลายเห็นชัดหมดเลยเบื้องโคโยมที่เข้ามานะบอกว่าหลวงพ่อมองเห็นอย่างนั้นอย่าลงมันอย่านึกว่าตื้นนะมันลึกตั้งสิบวาเนี่ยนาที่เรามองเห็นมันจะน้ำตื้นๆแต่ว่าเพราะมันใสแจ๋วมองอะไรเห็นหมดปลาว่ายปูผ่านไปเม็ดกรวดเม็ดทรายสาหร่ายมองเห็นหมดเลยถ้าไม่เกิดความคิดว่าจิตใจคนเรานี้ก็เหมือนกันถ้าจิตใจสงบแล้วมองอะไรชัดเจนแจ่มแจ้งคิดอะไรก็ทะลุโปร่งโปร่งทำอะไรมันก็เรียบร้อยแต่ถ้าจิตวุ่นวายเหมือนกับทะเลมีคลื่นเราจะมองอะไรก็ไม่ได้หรือน้ำกำลังเดือดเราจะมองอะไรมันก็ไม่เห็นสภาพจิตก็อย่างนั้นเวลาโกรธเหมือนกับน้ำเดือดมันก็พุ่งพล่านอยู่ตลอดเวลาความคิดความอ่านที่แหลมคมมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อกระทบอะไรด้วยความโกรธมันก็พูดออกมาด้วยความโกรธกิริยาท่าทางที่แสดงก็เป็นความโกรธเป็นเรื่องที่ไม่ดีทั้งนั้นแต่ถ้าจิตใจเราสงบมันก็เรียบร้อยไม่ยุ่งไม่ยากธรรมชาติจิตนั้นมันมีความสงบอยู่โดยธรรมชาติแต่ว่ามันมีสิ่งที่ย้อนเข้ามาจากภายนอกทำให้เกิดความขุ่นมัวเกิดความเศร้าหมองเกิดความเร่าร้อนเกิดความมืดบอดอันนี้ให้ญาติโยมรู้ไว้ว่าของใหม่ทั้งนั้นมันไม่ใช่ของดั้งเดิมสักอย่างเดียวของดั้งเดิมนั้นตัวเดิมแท้ๆคือความสงบคือความสะอาดของจิตใจอันนี้เป็นของเดิมมาใหม่แล้วมันผิดลักษณะนี้ไปเช่นว่าไม่สงบมันไม่ใช่ของเดิมความรู้ความโกรธความหลงความริษยาปยาบาทเรียกว่ากิเลสเนี่ยมันไม่ใช่ของเดิมแต่ที่เราได้ฟังพระเทศน์สันเทศว่าให้ละกิเลสทำมาให้ละนั่นหมายความว่ามันมีกิเลสขึ้นเสียแล้วเราต้องละมันแต่ความจริงก่อนนั้นมันไม่มีกิเลสนั้นมันเกิดเป็นครั้งคราวเกิดเพราะการปรุงแต่งเรียกว่าเป็นตัวสังขารชนิดหนึ่งเป็นนามธรรมมันเกิดเพราะการปรุงแต่งปรุงแต่งจากอะไรปรุงแต่งจากตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เราเรียกว่าอายตนะอายตนะภายใน
อายตนะภายในคือสิ่งที่ติดอยู่กับร่างกายแล้วมันมีสิ่งภายนอกคืออายตนะภายนอกมันมาต่อครับกับสิ่งที่เรามีอยู่ในร่างกายรูปมาต่อกับตาเสียงหูกลิ่นมาต่อเข้ากับประสาทจมูกรสมากระทบประสาทลิ้นสิ่งถูกต้องมากระทบกายประสาทแล้วใจเป็นผู้รับรู้ปรุงแต่งพอตาเห็นรูปก็รู้ว่าเป็นรูปหูได้ยินเสียงก็รู้ว่าเป็นเสียงจมูกได้กลิ่นใจก็รับรู้ว่าเป็นกลิ่นลิ้นได้รสก็รับรู้ว่าเป็นรสเมื่อร่างกายถูกต้องอะไรก็รับรู้ว่าได้ถูกต้องสิ่งใดแต่ว่ามันไม่หยุดเพียงรับรู้มันเกิดการปรุงแต่งปรุงแต่งให้เกิดความรักอยากจะมีอยากจะได้ปรุงแต่งให้เกิดความเกลียดอยากจะผลักดันสิ่งนั้นให้ออกไปไม่อยากมีไม่อยากได้ความจริงในชีวิตของคนเราทุกวันทุกเวลานั้นเราก็อยู่อย่างนี้อยู่ด้วยการดึงเข้ามาอยู่ด้วยการผลักดันออกไปสิ่งใดที่เราชอบใจพึงใจเราก็ดึงมันเข้ามาสิ่งใดที่เราไม่ชอบใจไม่พึงใจเราก็ผลักมันออกไปเราอยู่ด้วยการผลักดันดึงดันอยู่ตลอดเวลาดึงก็เพราะเราชอบที่ว่าชอบนั่นเพราะว่ามันถูกต้องกับฐานที่เรามีไว้ในใจเรานี่มันมีสมมติฐานอยู่ดังนั้นทุกคนก็เรียกว่ามีสมมติฐานอยู่ในใจสิ่งใดมันเข้ากันได้กับฐานที่เรามีไว้ก่อนเราก็พอใจสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าความพอใจของคนมันไม่เหมือนกันรูปอย่างหนึ่งอาจจะเป็นที่พอใจของคนแต่ว่าอาจจะไม่เป็นที่พอใจของคนเสียงอย่างหนึ่งคนหนึ่งว่าเพราะแต่อีกคนหนึ่งว่ามันแสบแก้วหูไม่เห็นอะไรกลิ่นอย่างหนึ่งคนหนึ่งชอบแต่อีกคนหนึ่งอาจจะไม่ชอบเช่นกลิ่นดอกไม้บางอย่างบางคนดมไม่ได้แพ้ดอกไม้ชนิดนั้นแต่บางคนชอบเหมือนดอกลำเจียกนี่ลำเจียกเลยบางคนชอบบางคนไม่ชอบหรือดอกกุหลาบนี่หรือดอกมาอะไรบางคนชอบแต่บางคนไม่ชอบดอกไม้เหล่านั้นอันนี้มันเป็นเรื่องของความแตกต่างของฐานทางจิตใจที่คนนั้นมีอยู่รสอาหารนี่ก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าชอบเหมือนกันบางคนชอบรสเปรี้ยวบางคนก็ชอบรสเผ็ดจัดบางคนก็ต้องชอบรสผสมกันไปเราเคยรับอาหารใดมาตั้งแต่เด็กก็มักจะชอบอย่างนั้นคนในภาคหนึ่งชอบอาหารอย่างหนึ่งเช่นคนทางภาคใต้ก็ชอบแกงส้มแกงเหลืองคนภาคเหนือชอบแกงแคคนภาคอีสานก็ชอบลาบชอบลู่อะไรไปต่างๆนี่มันเป็นฐานที่ตั้งไว้ในใจคือได้รับไว้ตั้งแต่เริ่มแรกเมื่อเริ่มสัมผัสกับสิ่งทั้งหลายเราได้สัมผัสสิ่งใดลิ้นสัมผัสสิ่งใดตาเห็นสิ่งใดก็ชอบใจสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไปถามใครว่าคนนั้นสวยไหมคนหนึ่งอาจจะว่าสวยแต่คนหนึ่งบอกไม่เข้าท่าถามว่าอาหารนั้นอร่อยไหมคนหนึ่งว่าไม่อร่อยก็ได้ดีของคนหนึ่งอาจจะไม่ดีของคนหนึ่งก็ได้คนหนึ่งพอเห็นอาหารนั้นก็แม้สบายใจกินด้วยความเพลิดเพลินแต่โอเคอีกคนหนึ่งกินด้วยอาการผะอืดผะอมเพราะไม่ชอบใจนี่มันเรียกว่าขึ้นอยู่กับฐานที่สมมุติไว้ในชีวิตของคนนั้นว่ามีฐานสมมุติอย่างไรสิ่งใดที่มากระทบเหมาะกับฐานของตัวก็ย่อมจะพอใจสิ่งนั้นแต่ถ้าไม่เหมาะก็ไม่พอใจความพอใจกับความไม่พอใจเราเรียกว่าเวทนาเวทนาเนี่ยมันไม่เที่ยงเวทนาเนี่ยมันเป็นทุกข์อยากโยมสวดบนว่าเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงเวทนาอนัตตาเวทนาก็ไม่ใช่ตัวตนความจริงเวทนามันไม่เที่ยงแล้วมันก็เป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาคือมันเกิดจากการปรุงแต่งไม่มีอะไรที่เรียกว่าเป็นเนื้อแท้ในตัวของมันเองอะไรอะไรมันเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาทั้งนั้น
ความสุขเกิดจากการปรุงแต่งความทุกข์ก็เกิดขึ้นจากการปรุงการแต่งปรุงแต่งจากของที่มีอยู่ในตัวเรากับสิ่งภายนอกเช่นเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันเกิดมากระทบใจก็รับสิ่งนั้นเรียกว่าธรรมารมณ์เมื่อรับสิ่งนั้นแล้วมันเกิดการปรุงแต่งขึ้นมายกตัวอย่างให้เห็นสักอย่างเช่นว่าตาเห็นรูปก็เกิดความรู้ทางตาความรู้ทางตานี่ก็เรียกว่าจักขุวิญญาณภาษาธรรมะเรียกว่าจักขุวิญญาณมีตาตานี่เรียกว่าจักขุหรือจักขุแล้วก็รูปที่กระทบตาเป็นของภายนอกพอกระทบปั๊บมันก็เกิดความรู้สึกขึ้นเรียกว่าเป็นจักขุวิญญาณตารูปความรู้ทางตาสามอย่างนี้มันมาพร้อมกันขึ้นเรียกว่าประชุมเกิดขึ้นเป็นปัจจัยเมื่อเป็นปัจจัยแล้วมันก็เกิดเวทนาเรารู้สึกว่าเป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นเป็นที่พอใจรู้สึกเป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นไม่เป็นที่พอใจหรือว่ารู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ไอ้ของเฉยๆนี่มันก็มีเช่นเราดูต้นไม้ดูต้นหญ้าดูก้อนหินดูพื้นดินอะไรต่างๆเนี่ยมันนักเฉยๆมันไม่มีรักไม่มีชังไม่มีชอบหรือไม่มีอะไรมันเฉยๆแต่ถ้าดูสิ่งที่เป็นอย่างอื่นเช่นคนเนี่ยผู้ชายดูผู้หญิงผู้หญิงดูผู้ชายมันมักจะไม่เฉยเท่าไหร่มันเกิดอารมณ์คือว่าเกิดอารมณ์ว่าน่ารักน่าชังน่าจะมีจะได้เป็นของเราไม่น่าจะมีไม่น่าจะได้มันเกิดปรุงแต่งขึ้นอย่างนั้นเรียกว่าเป็นเวทนาขึ้นมาเวทนาเนี่ยมันมีสามเรื่องคือเรื่องสุขเรื่องทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์มันอยู่ระหว่างสุขระหว่างทุกข์มันเป็นกลางกลางอยู่มันมีเท่านี้พอเกิดเวทนาพอเกิดเวทนาเนี่ยมันก็เกิดความอยากที่เรียกว่าเป็นตัณหาตัณหาคือความอยากเอาอยากอย่างไรถ้าสิ่งนั้นเป็นที่พอใจก็อยากจะมีจะได้ถ้าไม่เป็นที่พอใจก็อยากจะผลักดันให้มันพ้นไปไม่อยากให้อยู่ในสายตาไม่อยากจะอยู่ให้ได้ยินได้เห็นได้อะไรเหมือนเราพูดว่าไปมันพ้นไปจะทีกล้ารำคาญแกเต็มทีแล้วนี่เรียกว่ามันเกิดอารมณ์ไม่อยากความไม่อยากนั่นก็เป็นความเป็นตัณหาประเภทหนึ่งเรียกว่าไม่อยากจะมีจะได้ถ้าอยากจะมีจะได้มันก็เป็นตัณหาประเภทหนึ่งเหมือนกันมีความอยากมันเกิดขึ้นอันนี้ถ้าความอยากนั้นมันเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความอยากได้มันก็ติดอยู่ในใจคล้องอยู่ในใจเขาเรียกว่าอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นติดเหมือนกับเข้าตังมันติดลิ้นเขาเรียกว่าลิงติดตังมันติดตะพูติดมือติดเท้าไปแตะเขาตรงนั้นมันติดเท่านั้นเอาไม่ออกแล้วคนเราก็ติดอยู่ในอารมณ์ประเภทต่างๆเราติดสิ่งนั้นติดสิ่งนี้แล้วสิ่งที่เราติดนั้นมันทำให้เราเป็นอย่างไรทำให้เราเป็นสุขเมื่อสิ่งนั้นอยู่กับเราจะตามใจเราก็พอใจเห็นเรามีลูกเนี่ยเราก็ติดในลูกว่าลูกของฉันเรารักลูกหวังดีต่อลูกอยากให้ลูกดีให้ลูกเจริญถ้าลูกมันดีมันเจริญเราก็สบายใจแต่ถ้าลูกมันเกิดไม่ดีขึ้นมาไม่เจริญขึ้นมามีความประพฤติไม่เรียบร้อยไม่เป็นที่พอใจของคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็นั่งกุ้มใจมีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจนี่มันความสิ่งที่เรามีนั่นมันทำให้เราเป็นทุกข์ก็ได้มันทำให้เรากุ้มใจหรือทำให้เราเป็นสุขก็ได้คนเราจึงเป็นทุกข์เพราะทรัพย์เป็นสุขเพราะทรัพย์เป็นทุกข์เพราะลูกเป็นสุขเพราะลูกเป็นทุกข์เพราะสามีภรรยาแล้วก็เป็นสุขเพราะสามีภรรยามันทำให้เกิดทั้งสองฝ่ายการเกิดขึ้นของสิ่งเหล่านี้มันขึ้นอยู่กับความโง่หรือความเขลาในตัวเราเองแต่ถ้าพูดเป็นภาษา
ธรรมะหน่อยก็ว่าขึ้นอยู่กับวิชชาหรืออวิชชาอวิชชาก็คือความโง่ความไม่รู้ความไม่เข้าใจในสิ่งนั้นตามสภาพที่เป็นจริงเรียกว่าเป็นความเป็นอวิชชาพูดภาษาชาวบ้านก็ว่าโง่ไม่รู้เรื่องนี่ถ้าว่ามีวิชชาคือมีความรู้มีความเข้าใจในสิ่งนั้นถูกต้องไอ้ความทุกข์มันก็ค่อยผ่อนคลายไปค่อยลดน้อยลงไปโดยความรู้ที่เรามีความรู้มากขึ้นเช่นว่าเกิดมีปัญหาขึ้นในครอบครัวเห็นว่าสมาชิกในครอบครัวถึงแก่กรรมไปเราก็เศร้าโศกเสียใจอะไรมันเป็นเรื่องธรรมดาเกิดขึ้นเพราะยังไม่ได้รู้ยังไม่ได้เข้าใจยังตั้งตัวไม่ติดเพราะว่าถูกข้าศึกโจมตีเร็วเกินไปไม่รู้ว่ามาถึงกับทันทีนี่เราไม่ทันตั้งตัวพอไม่ทันตั้งตัวก็ไม่สบายใจร้อนรุ่มใจเสียใจอันนี้พอเริ่มล่วงเลยมาค่อยนึกค่อยคิดอ่านหนังสือธรรมะบ้างฟังพระเทศบ้างค่อยเกิดความรู้สึกขึ้นว่าโอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนมันก็เป็นอย่างนี้ไอ้เรื่องความตายนี่เป็นสมบัติของชีวิตมันมาคู่กันกับความเกิดแต่ว่าคนเรามันก็เลือกตายไม่ได้จะเลือกวิธีตายก็ไม่ได้เลือกที่จะตายก็ไม่ได้เลือกเวลาก็ไม่ได้ถ้าจะเลือกได้แล้วใครจะไปตายมันไกลบ้างให้เกิดความลำบากยากเข็ญพอรู้ว่าจะตายนั้นไปนอนบนเตียงให้สบายแล้วก็จะตายแล้วก็จะได้บอกคนนั้นคนนี้ว่าวันนี้ฉันจะตายแล้วนะแต่ยังนั้นมันก็ดีนี่มันไม่รู้จู่ๆมันก็ปุ๊บเอาไปเลยเราเรียกว่าพยามัจจุราชเนี่ยไม่ค่อยบอกให้รู้ว่าใครจะเป็นอย่างไรมันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันก็เป็นขึ้นเราจึงพูดว่ามันไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวไม่ได้สั่งเนื้อสั่งตัวมันเร็วเกินไปอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างนั้นมันต้องพูดอย่างนั้นเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่คนใดคนหนึ่งผู้คนเดียวเหมือนกันเกิดขึ้นแก่ใครก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่านานๆก็ค่อยรู้ขึ้นไม่ใช่ว่าเราไม่รักไม่ชอบผู้ที่ตายไปไม่ใช่ยังรักยังชอบกันอยู่ยังพอใจในคุณงามความดีแต่ว่าปัญญามันเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นในใจว่าโอ้เป็นเรื่องธรรมดาสิ่งทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้คนสัตว์เป็นอย่างนี้ต้นไม้ก็เป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรคงทนถาวรสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไม่หยุดเปลี่ยนไปจนถึงที่สุดของความเปลี่ยนแปลงเมื่อถึงที่สุดของความเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นก็แตกดับไปนี่ปัญญาค่อยเกิดขึ้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นความเศร้าโศกความเสียใจก็ค่อยบางไปเบาไปค่อยคลายไปคลายด้วยปัญญาเหมือนมีแสงสว่างมันเกิดขึ้นแล้วก็ค่อยมองเห็นอะไรต่ออะไรแสงสว่างน้อยๆเห็นตอนใกล้รุ่งเนี่ยมันมีแสงน้อยๆอย่าพูดถึงแสงไฟนะเราฟังคับได้เปิดทีวีปุ๊บมันก็สว่างทันทีแต่สว่างดวงอาทิตย์มันค่อยๆค่อยสว่างขึ้นสว่างขึ้นเช่นแรกเราเห็นมัวๆเห็นต้นไม้ต้นไม้หรืออะไรกลัวสมัยเด็กๆเคยเอาควายไปกลางทุ่งตั้งแต่ตีสี่กลัวผีเราว่าเขาหลอกเรื่องผีกันจนกลัวพูดเรื่องผีบ่อยๆจนกลัวผีว่าผีก็ต้องไปยืนอยู่ใกล้ควายแต่ว่ามีอะไรก็กูขึ้นขี่ควายกูขับวิ่งอย่างนั้นยืนใกล้ๆยืนดูดูดูต้นไม้มันเคลื่อนได้ต้นไม้ต่อไม้นี่มันเคลื่อนได้ทำไมมันเคลื่อนไม่ได้ควายมันเคลื่อนควายมันเคลื่อนเราเห็นต้นไม้เคลื่อนไปตามด้วยแต่เรายืนด้านนี้ควายอยู่ตรงนี้ควายเดินมันได้กินหญ้าแล้วก็เดินตามมันต้นไม้เคลื่อนด้วยนะแต่ว่าไอ้ปัญญาอย่างนี้มันไม่ลืมว่าเป็นเด็กมันไม่รู้มันเดินได้ต่อไม้นั้นมันเดินได้อะไรจ้องรู้ใหญ่ตัวขนลุกขนพองตัวดูไปดูไปมันค่อยสว่างขึ้นสว่างขึ้นต่อประตูเนี่ยต่อไม้นั่นเองโอ้นึกว่าผีหลอกตัวจะเกิดแย่นั่นไงนี่มันเรียกว่าปัญญามันเกิดพอสว่างมองเห็นต่อไม้ไม่ใช่ผีไอ้ฉันแน่นึกว่าอะไรมันเดินได้เลยมันไหวได้เลยสภาพมันมีเคลื่อนอยู่ต่อหน้าตาเราเห็นสิ่งนั้นเคลื่อนไปด้วยอันนี้ภาพหลอกมันเป็นมายา
แต่เราไม่รู้มารู้ว่าโตนะแต่มาเด็กมันไม่รู้รู้อะไรกลัวทิ้งเราอื่นมันก็เหมือนกันอะไรที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราเราก็ไปยึดไปถือด้วยความหลงผิดความเข้าใจผิดก็เกิดมีความทุกข์ความเดือดร้อนใจเห็นว่าเรามีลูกมีเต้าเราร้อนใจเพราะลูกมันไม่เหมือนใจไม่เรียบร้อยว่าไม่นอนสอนไม่ฟังอะไรต่างๆนานาแล้วมีอะไรมันเหมือนใจมั่งในโลกนี้ญาติโยมลองคิดดูมีอะไรเหมือนใจมั่งที่จะว่ามันได้ทำมันได้ทุกอย่างมันไม่มีอะไรท่านเจ้าคุณอุบาลีวัดพรมนิวาสเคยเทศมาเคยอ่านนานมาแล้วบอกว่าสิ่งที่เหมือนใจมีอย่างเดียวเท่านั้นมากกับกล้วยมากกับกล้วยนี่คือว่าเด็กๆเนี่ยมันเอากับกล้วยเอามาถึงหักคอลงไปหน่อยแล้วมันก็เอามาใส่ก็ขอไฟมันใส่ระหว่างขาแล้วมันก็วิ่งเนี่ยเรียกว่าขี่ม้าตกเล็กตกเล็กตกเล็กไอ้ม้ากับกล้วยนี่มันเหมือนใจคือจะเลี้ยวขวาก็ได้จะเลี้ยวซ้ายก็ได้จะหยุดก็ได้จะเท่าไรก็ได้ทั้งนั้นม้ากับกล้วยเราใส่แล้วมันตกไปวิ่งเนี่ยหยุดแต่มันก็หยุดทางใจนั่นแต่ม้าจริงเนี่ยบางทีมันไม่หยุดไงเราดึงบางเหรียญแล้วมันยังไปแต่มากับกล้วยก็จะปั๊บมันหยุดทันทีท่านอุปมาชัดเหลือเกินบอกว่ามีอย่างเดียวที่เหมือนใจคือมากับกล้วยเท่านั้นเองนอกนั้นแล้วมันไม่ดีแล้วว่าท่านเจ้าคุณอุบาลีนี่แกคนเมืองอุบลเด็กอุบลนี่ก็เล่นมากับกล้วยเอามาอยู่ฝักใต้ก็เล่นมากับกล้วยเหมือนกันคือเอากับไอ้ทางกล้วยใบกล้วยมาถึงตัดหักหน่อยหัวมากนี่แหละหัวมากแล้วก็ใส่กระวางขาวิ่งตุ๊บยุดแต่มันยุดปั๊บนะนายใหญ่มากเขาเคยมีอันเดียวนะเนี่ยเรียกว่าเหมือนใจอยู่นะนอกนั้นไม่มีที่จะเหมือนใจมีลูกก็ไม่เหมือนใจมีสามีก็ไม่เหมือนใจมีภรรยาก็ไม่เหมือนใจมีบ้านมีเรือนก็ไม่เหมือนใจมันไม่เหมือนดังนั้นเรามันจะไปปรับของภายนอกไม่ได้มันต้องปรับตัวเราเพื่อปรับตัวเราให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต้องทำความพอใจในสิ่งนั้นคือว่าเป็นอย่างนี้คือว่าคนเราอย่าอยู่ด้วยความทุกข์อย่าคิดอะไรก็ตามใจอย่าคิดในกลุ้มใจถ้าคิดแล้วมันเกิดกลุ้มใจเสียใจรำคาญอึดอัดไม่ถูกแล้วเป็นการคิดที่ไม่ถูกต้องต้องคิดใหม่เฮ้คิดอย่างนี้ไม่ได้พระท่านว่ามันไม่ถูกคือเราวัดด้วยตัวเราเองว่าคิดแล้วกลุ้มไม่ถูกคิดแล้วอึดอัดเบื่อหน่ายคิดแล้วโกรธคิดแล้วเกลียดมันไม่ดีทั้งนั้นแล้วว่าคิดอะไรแล้วมันเกิดร้อนใจเกิดความกระวนกระวายมีความทุกข์ขึ้นในใจไม่ดีเราต้องเปลี่ยนความคิดการเปลี่ยนความคิดนั้นต้องยึดใจตัวเองคือต้องคิดว่าเองทำไมจึงกลุ้มใจทำไมจึงร้อนใจทำไมจึงเป็นทุกข์เพราะอะไรเรื่องอะไรมานั่งวิจัยตัวเองขณะที่เราเปลี่ยนแนวความคิดมานั่งวิจัยตัวเองไอ้ความคิดนั้นมันหายไปแล้วความทุกข์มันหายไปชั่วขณะหนึ่งแต่ว่า มันอาจจะกลับมาเมื่อใดก็ได้เพราะจิตใจคนเรานั้นมันกลับกรอกดิ้นรนกลับกรอกรักษายากข้ามยากท่านจึงเปรียบว่าจิตคนนี่มันกับลิงลิงเนี่ยมันรู้ตุกติกตุกติกอยู่ตลอดเวลามันไม่อยู่นิ่งอันนี้จิตคนเราก็เป็นอย่างนั้นเพราะงั้นต้องระวังว่าเดี๋ยวมันกลับมาอีกถ้าเราจะไม่ให้มันกลับมาเราก็ต้องแยกแยะมีเคราะห์มีใจในเรื่องนั้นจนเห็นชัดด้วยปัญญาของเราเองว่ามันคืออะไรแล้วเราก็ถึงบางอ้อร้องออกมาแล้วโอ้มันเท่านี้เองนะแหมมัวกลุ้มใจเสียตั้งนานเราปรับตัวเราอย่างนั้นแล้วเราก็จะสบายใจเราจะไปไหนจะทำอะไรก็เรียกว่ามันเป็นสุขอยู่ข้างในเราไม่ต้องบอกใครว่าฉันเป็นสุขก็ได้แต่ว่าเรารู้สึกว่ามันสงบใจใจสงบนิ่งไม่มีอารมณ์ร้อนไม่มีอารมณ์แรงไม่มีความอึดอัดขัดอกขัดใจด้วยปัญหาอะไรอะไรต่างๆใจสบายนี่แหละคือความถูกต้องชีวิตเรามันต้องอยู่ในรูปอย่างนี้จึงจะเรียกว่าอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่กับพระธรรมพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าแนบสนิทอยู่ในใจ
พระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้รู้เราก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรพระพุทธเจ้าท่านตื่นเราก็ตื่นอยู่ด้วยสติด้วยปัญญาพระพุทธเจ้าท่านบริสุทธิ์เมื่อเราตื่นตัวอยู่ด้วยสติปัญญาความเศร้าหมองมันไม่มีในใจเราก็เป็นผู้บริสุทธิ์เราก็ชื่อว่าอยู่กับพระตลอดเวลา ผู้อยู่กับพระย่อมมีความสงบใจไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์ความแดดร้อนจึงขออนุญาตโยมทั้งหลายได้คิดได้นึกในรูปอย่างนี้ดังที่ได้แสดงมาก็พอสมควรแก่การเวลาขอยุติไหว้แต่เพียงเท่านี้พอนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจ เสมามันเกาะก่อนนั่งสงบใจคือว่านั่งตัวตรงหลับตาเถอะหน่อยไม่ยุบแล้วก็หายใจเข้ายาวหายใจออกยาวขณะหายใจเข้ากำหนดรู้ตามลมหายใจเข้าขณะหายใจออกกำหนดรู้ตามลมหายใจออกคอยต้อนความรู้สึกไว้ที่ลมเข้าลมออกอย่าให้มันวิ่งไปอื่นสัก5นาทีครับเชิญญาติโยมทำได้ในขณะนี้เมตตาปรารถนาความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทุกส่วนหน้าสัพเพสัตตาอาเวนมาอัพมยาปัสสาอัพนิคาทุกขีอัตตานังปริหัตตังโตสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยจงมีความทุกข์กายทุกข์ใจจงมีความทุกข์กายทุกข์ใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด